สวัสดีค่ะทุกคนคะตอนนี้เป็นตอนที่3ของเจิ้งเหอขันทีผู้กลายมาเป็นแม่ทัพเรือที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรของจีนประเด็นสำคัญในตอนนี้คือความน่าคิดน่าสงสัยว่าทำไมจักรพรรดิยงเล่อจึงมอบหมายให้เจิ้งเหอเป็นแม่ทัพเดินทางไกลทั้งที่ตอนเป็นเด็กอายุ10ขวบเจิ้งเหอเคยเป็นเฉลยทำหน้าที่เป็นขันทีแล้วก็ดูงานฝ่ายในของวังมาตั้งแต่ต้นทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของคนเป็นขันทีพูดง่ายๆข้ามห้วยมาได้ยังไงถึงได้รับมอบหมายงานใหญ่ระดับชาติถึงระดับอินเตอร์แบบนี้จริงๆแล้วเจิ้งเหอมีเรื่องราวที่พูดถึงในหนังสือหลายเล่มค่ะแต่ซีรีส์นี้ซึ่งมีอยู่3ตอนก็คือ EP 18 19แล้วก็20ซึ่งก็คือ EP นี้นะคะดิฉันนำมาจากการเล่าและเรียบเรียงใน Facebook ของคุณหมอนักอ่านดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมจากหนังสือเจิ้งเหอ Art of Collaboration Understanding the Legendary Chinese Admiral from a Management Perspective สาเหตุที่สนใจหนังสือเล่มนี้เพราะไม่มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยนะคะแต่เป็นหนังสือของทางอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์โดย Professor ซินฮุนหุมค่ะซึ่งมีแง่มุมเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการการวางแผนการทำงานการประสานงานการสื่อสารซึ่งน่าเรียนรู้สำหรับการทำงานเป็นทีมแม้กระทั่งในปัจจุบันค่ะอ่านอะไรดี At the Family Podcast กับตอนสุดท้ายของเจิ้งเหอผู้ประสานงานชั้นเลิศแม่ทัพเรือผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวดีๆซ่อนอยู่ในหนังสือมากมายอ่านอะไรดี At The Family Podcast โดยรัศมีมณีนินคุณหมอไพโรจน์ซึ่งอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเจิ้งเหอมาแล้วหลายเล่มรวมทั้งเล่มนี้ที่มีการพูดถึงจักรพรรดิยงเล่อและเจิ้งเหอคุณหมอมองว่ามันก็มีหลายเรื่องที่น่าคิดซึ่งอาจผิดหรือถูกก็ได้ประเด็นที่น่าคิดก็คือว่ามันน่าสงสัยว่าทำไมจักรพรรดิยงเล่อถึงมอบหมายให้เจิ้งเหอเป็นแม่ทัพเดินทางทั้งที่เป็นเฉลยแล้วก็เคยทำหน้าที่เป็นขันทีดูงานฝ่ายในของวังมาตลอดคุณหมอก็เดาว่ามันน่าจะมาจากความไว้ใจมากที่สุดค่ะเพราะเจิ้งเหอเมื่อถูกจับและผ่านกระบวนการการรับใช้เป็นขันทีได้เข้าเป็นข้ารับใช้องค์ชายจู่ตี้ซึ่งต่อมาก็คือจักรพรรดิยงเล่อและเจิ้งเหอกับจักรพรรดิยงเล่อก็ได้ร่วมออกรบเคียงบ่าเคียงไหลเรียนรู้หลักพิชัยสงครามและวางแผนการรบแล้วก็ดูแลพระองค์อย่างใกล้ชิดเมื่อครั้งที่องค์ชายจู่ตี้เข้ายึดอำนาจจากจักรพรรดิองค์ก่อนที่เป็นหลานอาของพระองค์แต่จักรพรรดิหนีลงไปทางใต้ซึ่งมีข่าวภายหลังว่าหนีไปบวชทำให้มีการสันนิษฐานกันว่าที่ให้เจิ้งเหอออกเรือไปนั้นก็เพื่อสืบข่าวจะได้ติดตามไปจัดการได้ที่สำคัญเจิ้งเหอคงมีความคิดความฝันอยู่แล้วในการที่จะเดินทางไปต่างเมืองเพราะพ่อของเจิ้งเหอผู้เป็นมุสลิมก็เคยเดินทางไปเมืองเมกกะแล้วก็กลับมาเล่าให้เจิ้งเหอในวัยเด็กได้ฟังสมัยโน้นไม่นิยมเดินทางไปถิ่นอื่นตามแนวคำสอนของขงจื้อดังนั้นด้วยความไว้วางใจและความพร้อมของเจิ้งเหอในศาสตร์ด้านการเดินเรือและการออกรบจึงเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในขณะที่เจิ้งเหอเองก็รู้จักวิธีบริหารเจ้านายเริ่มจากรู้วัตถุประสงค์ของพระบัญชารับอำนาจมาก็รู้ฐานอำนาจของตนเองไม่ทำอะไรเกินเหนือคำสั่งและรายงานผลการปฏิบัติต่อจักรพรรดิอย่างต่อเนื่องคุณหมอไพโรจน์เปรียบเทียบกับการทำงานปัจจุบันบอกว่าถ้าลองเทียบเคียงกับการทำงานในวันนี้ระบบบริหารงานไม่ง่ายมีขั้นตอนกระบวนการและมีกฎหมายระเบียบกำกับทั้งภาครัฐและเอกชนหรือแม้ทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามบ่อยครั้งเราด่วนใจร้อนอยากได้โน่นอยากทำนี่
หากไม่ไตร่ตรองให้ดีก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้เหมือนนโยบายการเมืองหากเอาแบบเร็วๆใจร้อนอยากทำอะไรก็ทำได้หมดไม่สนใจว่าจะต้องพิจารณาอะไรอีกบ้างมีขั้นตอนและผลกระทบสำคัญอะไรตามมาอันนี้ก็เห็นผลตัวอย่างจากการติดคุกติดตารางการใช้เงินไม่คุ้มค่าการเสียเวลาไปเปล่าๆซึ่งจริงๆแล้วหากเราทำงานอยู่บนผลประโยชน์ของส่วนรวมมีธรรมาภิบาลมียุทธศาสตร์ที่อาศัยข้อมูลจริงมาประกอบการตัดสินใจบริหารคนให้ตรงไปตรงมาใส่ใจในกระบวนการมันอาจไม่เร็วทันใจแต่ก็จะเกิดผลดีในระยะยาวแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็อาจจะลดความล่าช้าไปได้หลายขั้นตอนเลยทีเดียวเช่นหาคนเก่งมาช่วยงานปกติก็หายากอยู่แล้วก็ใช้เวลานานมากคนเก่งกับคนยุ่งไม่เหมือนกันคนเก่งแต่อยากทำงานกับเราต่อให้ยุ่งแค่ไหนก็สามารถจะจัดเวลามาทำงานกับเราได้ในขณะที่คนที่ยุ่งตลอดอาจจะสะท้อนว่าเขาไม่เก่งจริงก็ได้หากเราเจตนาดีจริงและงานมีคุณค่าที่เขาจะมาทำงานด้วยการหาคนเก่งมาร่วมงานก็ไม่ยากเลยดังนั้นเราจะได้การออกแบบแผนงานหรือโครงการอย่างดีซึ่งทำให้งานสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อทำงานตรงไปตรงมาเวลาเสนองานก็จะผ่านการพิจารณาอย่างรวดเร็วของผู้มีอำนาจที่ตรงไปตรงมาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตอบแบบเคลียร์กันไปเลยประหยัดเวลาในภาพรวมเป็นต้นบ่อยครั้งเราก็จะเห็นการสั่งการไปเรื่อยคนรับอำนาจก็ทำไปเรื่อยหากทำดีก็แล้วไปแต่ที่แอบทำเลวเกินอำนาจแล้วอ้างโน่นอ้างนี่ก็เห็นอยู่บ่อยๆแถมด้วยการรายงานข้อมูลเท็จอีกต่างหากบางคนก็ประพฤตินอกลู่นอกทางถามอะไรก็อาศัยการนิ่งเข้าไว้คุณหมอไพโรจน์ก็บอกว่าเดาจากการผจญศึกและการออกรบของจักรพรรดิยงเลอร์หากนั่งรอแต่การรับรายงานไม่ลงไปติดตามหรือสอบถามหาข้อมูลก็คงเสร็จพวกแอบเนียนกันพอดีและเชื่อว่าจักรพรรดิยงเลอร์ก็น่าจะมีการข่าวอย่างดีคงจะติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นแน่เพราะสมัยโน้นการเดินเรือของพ่อค้าจีนก็มีกันมากมายข้อมูลอะไรที่มันสำคัญสำคัญก็คงจะต้องมีการพูดคุยเล่าลือจนถึงหูจักรพรรดิที่เมืองหลวงบ้างนั่นแหละรวมทั้งข่าวการทำงานของเจิ้งเหอด้วยเอาละค่ะจากการลองเทียบเคียงในเรื่องการบริหารจัดการทั้งของเจิ้งเหอและในปัจจุบันเราจะกลับมาที่ชีวิตของเจิ้งเหอค่ะจะเล่าให้ฟังถึงความท้าทายในช่วงบั้นปลายชีวิตของเจิ้งเหอและยังมีการสรุปบทเรียนเชิงการบริหารที่เราได้รับจากการศึกษาประวัติชีวิตและวีรกรรมของเจิ้งเหอค่ะจุดเปลี่ยนในชีวิตของเจิ้งเหอและกองทัพเรือของเจิ้งเหอด้วยอยู่ที่จักรพรรดิหยงเล่อมีพระบัญชาให้เจิ้งเหอออกเรือไปเมืองปาเลมบังเป็นภารกิจเฉพาะไม่นับรวมกับการเดินทางครั้งใหญ่ๆ7ครั้งแต่ระหว่างนั้นพระองค์ได้ประชวรและสิ้นพระชนม์ในที่สุดเจิ้งเหอจึงต้องรีบเดินทางกลับมายังเมืองหลวงราชบัลลังก์ถูกสืบทอดไปให้เจ้าชายและต่อมาก็เกิดเหตุสำคัญอีกนั่นคือไฟไหม้พระราชวังต้องห้ามการจะรื้อฟื้นบูรณะก็ต้องใช้ไม้และก็เงินจำนวนมากข่าวร้ายอีกประการหนึ่งก็คือเงินในท้องพระคลังก็เหลือน้อยเพราะที่ผ่านมานำไปใช้ศึกสงครามตลอดรัชกาลทีนี้เมื่อทรัพยากรมีจำกัดก็เลยต้องคิดวางแผนปรับงบประมาณกันใหม่แต่ที่แน่ๆกองเรือมหาสมบัติของเจิ้งเหอได้ถูกสั่งให้ยุติการเดินทางเพราะไปแต่ละครั้งต้องใช้เงินมหาศาลแต่จริงๆแล้วนโยบายสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขอให้กองเรือของเจิ้งเหอยุติการเดินทางนั้นมาจากที่จักรพรรดิมีแนวคิดว่าราชวงศ์ควรจะเติบโตจากปัจจัยภายในเมืองไม่ใช่จากการไปมาหาสู่กับต่างประเทศนี่เองค่ะเลยทำให้กองเรือของเจิ้งเหอต้องหยุดชะงักในบัดดลอันหนึ่ง
การเดินเรือของกองเรือนั้นไม่ใช่แบบท่องเรือสำราญแต่กองเรือมีหลายภารกิจทั้งสร้างมิตรปราบศัตรูปราบโจรสลัดเพียงแค่การแล่นผ่านไปผ่านมาก็ทำให้เมืองชายฝั่งเกรงใจรีบถวายบรรณาการกันเป็นแถวๆมีบันทึกด้วยว่าเมืองแถวเอเชียกลางช่วงปีไหนเจิ้งเหอแล่นเรือผ่านก็จ่ายแต่ช่วงไหนไม่เห็นก็ไม่จ่ายเรื่องนี้เกิดจากฐานอำนาจการเดินเรือของกองทัพโดยปริยายดังนั้นเมื่อราชวงศ์หมิงยุติการออกทัพเรือของเจิ้งเหอก็คงเดาได้ว่าจะเกิดอะไรตามมาคุณหมอไพโรจน์เสาน่วมได้ค้นในหนังสือประวัติศาสตร์จีนเขียนโดยคาริงตันกูดบริดจ์และแปลโดยอาจารย์ศรศิวรักษ์ได้ความว่าจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดการสูญเสียอำนาจทางทะเลประการแรกราชวงศ์หมิงผู้ยิ่งใหญ่ลดขนาดเรือจากน่านน้ำทำให้มหาอำนาจทางตะวันตกเช่นโปรตุเกสมีโอกาสเข้ามาในเส้นทางเดินเรือรวมถึงการออกน่านน้ำของญี่ปุ่นด้วยตามมาด้วยกองเรือสำรวจกองเรือล่าอาณานิคมของชาติต่างๆก็ทยอยออกมากันเต็มเกิดการจัดระเบียบฐานอำนาจใหม่ในท้องทะเลขึ้นประการที่สองบรรดาโจรสลัดทั้งที่จัดตั้งโดยเจ้าเมืองหรือโจรสลัดแบบอิสระก็ออกมาปล้นสะดมเรือสินค้ากันให้ทั่วปราบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ที่แน่ๆโจรสลัดก็ยังมีอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันส่วนเมืองต่างๆก็ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวตะวันตกภายใต้ลัทธิล่าอาณานิคมมีการกลืนกินวัฒนธรรมภาษาสรุปก็คือหากจักรพรรดิตัดสินให้เจิ้งเหอคุมเกมในน่านน้ำอยู่ไม่แน่ว่าจีนอาจเป็นมหาอำนาจคุมประเทศในแถบนี้ทั้งหมดในตอนนั้นก็เป็นได้แม่ทัพเจิ้งเหอเสียชีวิตขณะเดินทางครั้งสุดท้ายด้วยวัยราวๆ63ปีและคาดว่าทางราชวงศ์หมิงน่าจะจัดการเรื่องสุสานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมป้ายจารึกแต่เมื่อไปสำรวจสุสานกลับไม่พบร่องรอยศพจึงทำให้สันนิษฐานว่าอาจมีพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะมาก่อสร้างสุสานที่จีนก็เป็นได้เหลือเพียงบันทึกในประวัติศาสตร์ความทรงจำซึ่งค่อยๆจางหายไปตามเวลาเอกสารการเดินทางของเจิ้งเหอถูกทำลายแต่ก็ยังมีเอกสารที่บันทึกจากเพื่อนร่วมงานหรือเอกสารอื่นๆในยุคนั้นที่เขียนไว้บ้างไม่เช่นนั้นคงจะมีเรื่องให้เราได้ศึกษาค้นคว้ากันอีกมากมายเลยทีเดียวการได้ศึกษาประวัติชีวิตและการทำงานของเจิ้งเหอทำให้เราได้เรียนรู้มากมายเราอาจจะคุ้นกับคำว่า Art of War ของซุนวูถ้าถามว่ามันต่างจาก Art of Collaboration ที่เขียนโดยวิเคราะห์การทำงานของเจิ้งเหออย่างไรความเหมือนและความต่างก็คงแยกได้ว่า Art of War ของซุนวูจะเน้นเล่าถึงการวางแผนการรบเพื่อให้ชัยชนะด้วยกลวิธีต่างๆในขณะที่เจิ้งเหอเน้นการประสานงานและการสร้างพันธมิตรแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือ Art of War ของซุนบูจะกล่าวไว้ตั้งแต่แรกว่าชนะโดยไม่ต้องรบอันนี้ดีสุดซึ่งต้องใช้การเจรจาการทูตเป็นต้นมาถึงตรงนี้ก็เลยเข้าทาง Art of Collaboration พอดีแต่อย่าลืมว่าแม้จะมีการประสานงานดีแต่บางทีก็จำเป็นต้องรบคือพร้อมรบและเจิ้งเหอก็รบชนะซะด้วยอาจกล่าวโดยสรุปก็คือท่านแม่ทัพเจิ้งเหออาศัยภาพฝันและประสบการณ์ในวัยเด็กร่วมกับการเรียนรู้นอกระบบการศึกษาแต่เอามาใช้ได้จริงๆเอาความรู้ตรงนี้มาเป็นฐานจากนั้นก็เรียนรู้จนชำนาญจากการติดตามองค์ชายจูตี้ซึ่งต่อมาได้เป็นจักรพรรดิหยงเล่อเมื่อได้รับมอบหมายก็รู้หน้าที่รู้กรอบอำนาจของตนบริหารเจ้านายรายงานผลอยู่เสมอในด้านการบริหารลูกน้องก็เริ่มตั้งแต่การวางแผนมีการมอบหมายงานตามลำดับดูแลใส่ใจลูกน้องเลยไปถึงครอบครัวสวัสดิการต่างๆพร้อมสับและใส่ใจการนับถือศาสนาความเชื่อของผู้ร่วมเดินทางและเมื่อต้องดำเนินตามแผนเพื่อภารกิจสำคัญก็ไม่ลดละใช้การเจรจาประสานงานก่อนยกเว้นหากคุยกันไม่รู้เรื่องเมื่อถึงคราวที่ต้องใช้กำลังก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันสุดท้าย
คุณหมอไพโรจน์เสาน่วมซึ่งเป็นคุณหมอนักอ่านคนหนึ่งแล้วก็สนใจเรื่องทางประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งคุณหมอเป็นผู้เรียบเรียงเรื่องเจิ้งเหอในแง่ความสามารถการบริหารจากหนังสือของนักวิชาการสิงคโปร์เป็นหลักและยังมาจากการค้นคว้าข้อมูลตามแหล่งต่างๆคุณหมอบอกเอาไว้ตอนท้ายว่าการนำมาเล่าอาจไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องและไม่อาจอ้างอิงเอกสารได้ครบก็ต้องขอกราบขออภัยไว้ณที่นี้ผมเพียงอยากเล่าเพื่อจุดประกายความคิดเพื่อให้หันมาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากประวัติชีวิตและวีรกรรมของท่านเจิ้งเหอผู้เป็นนักบริหารงานชั้นเลิศและนักประสานงานชั้นยอดอ่านอะไรดี At The Family Podcast ก็เลยพาคุณย้อนอดีตถึง3 EP เพื่อศึกษาเคล็ดลับการบริหารจัดการเมื่อ600ปีที่ผ่านมาซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับการทำงานในวันนี้นะคะขอบคุณดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมค่ะที่ได้อ่านแล้วก็นำมาเล่าอย่างน่าคิดน่าสนใจไม่แน่นะคะเจิ้งเหออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหารหรือว่าที่ผู้บริหารหรือคาดหวังว่าจะเป็นผู้บริหารที่ดีต่อไปในอนาคตที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็เป็นได้พบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะอ่านอะไรดี At The Family Podcast โดยรัศมีมณีนินผลิตโดยกลุ่มคนตัวดีสนับสนุนโดยสสส